พรีชีพทำงานวันโดนไล่ออกลาป่วยถือเป็นสิทธิพื้นฐานของพนักงานทุกคนแต่ก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลาป่วยมากมายทั้งลาป่วยกี่วันต้องมีใบรับรองแพทย์และนายจ้างสามารถหักเงินได้ไหมหากพนักงานลาป่วยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานลูกจ้างสามารถลาป่วยได้ตามระยะเวลาเท่าที่ป่วยจริงโดยที่จะไม่ถูกหักเงินเป็นเวลา30วันต่อปีโดยไม่ว่าลูกจ้างมีระยะเวลาทำงานมากน้อยเพียงใดหรือเป็นลูกจ้างประเภทใดไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายวันรายเดือนหรือลูกจ้างทดลองงานยอมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานอย่างเท่าเทียมกันถ้าถามว่าลาป่วยกี่วันต้องมีใบรับรองแพทย์เพราะบางคนป่วยแต่ไม่อยากไปหาหมอตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541มาตรา32กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงซึ่งการลาป่วยตั้งแต่3วันขึ้นไปกฎหมายกำหนดให้นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น1หรือของสถานพยาบาลของทางราชการซึ่งกฎหมายมิได้มีบทบังคับว่าลูกจ้างต้องแสดงใบรับรองแพทย์ทุกครั้งที่ลาป่วยเสมอไปเนื่องจากลูกจ้างบางรายอาจไม่ได้รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแต่อาจรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยหรือซื้อยามารับประทานเองจึงไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อนายจ้างซึ่งลูกจ้างสามารถชี้แจงให้นายจ้างทราบถึงการลาป่วยดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามเรื่องการลาป่วยถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันบ่อยครั้งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นลูกป่วยนอนโรงพยาบาลทำให้ผู้ปกครองต้องลางานไปเฝ้าหรืออาจเป็นกรณีล่าสุดที่ถูกพูดถึงและเป็นกระแสดราม่าหลังเพจ Facebook ได้มีการโพสต์ข้อความกรณีของสาวโรงงานแห่งหนึ่งอายุ30ปีซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีประวัติลางานแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นไม่สบายก็ต้องลาป่วยช่วงวันที่5ถึง9กันยายนเจ้าตัวลาป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการลำไส้อักเสบหลังออกจากโรงพยาบาลอาการไม่ดีขึ้นจึงขอลาต่อวันที่10ถึง12กันยายนและจะขอลาต่อวันที่13เนื่องจากอาการไม่ดีขึ้นหัวหน้างานจึงขอใบรับรองแพทย์แต่เจ้าตัวตัดสินใจไปทำงานในวันที่13กันยายนเพราะกลัวโดนไล่ออกแต่ยืนทำงานได้20นาทีก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลด่วนและต้องผ่าตัดด่วนเนื่องจากลำไส้เน่ากระทั่งเสียชีวิตในวันที่15กันยายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันในสังคมว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้สิทธิ์การลาป่วยได้ระยะเวลากี่วันและต้องลากี่วันถึงจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์แต่นี่ไม่ใช่เคสแรกและเคสสุดท้ายเพราะหลังโพสต์แรกประมาณ18ชั่วโมงหลังจากนั้นมีพนักงานต้องเสียชีวิตจากการเร่งทำงานเอาเป้าแม้เพื่อนร่วมงานจะช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตและไม่มีโรคประจำตัวก็ตาม